พยายามที่ดูนะครับข้อมูลให้มันสัมพันธ์กันด้วยนะครับดูข้อมูลให้มันสัมพันธ์กันด้วยที่จุดจบตรงนี้นะครับนะตัวเลขที่มากที่สุดในหุ้นนะคือเลข7ถูกปะตัวเลขเขียนไปให้7ถูกไหมทั้ง x และ y เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องของตารางเนี่ยนี่ต้องแบ่งตามความเหมาะสมนะครับคุณดูนะครับดูช่องไฟกูถามว่าช่องไฟมีความสำคัญนี่ยังไงก็ต้องเทคที่2อธิบายยังไงครับช่องมันต้องเข้าเปรียบเทียบมันจะไม่สัมพันธ์ขนาดมันจะไม่ถ้าไม่ตรงครับมันไม่ตรงครับครับมันไม่ตรงถ้าไม่เท่ากันมันจะเบี้ยวนั่นเพราะเราเช็คดูแล้วครับท่านผู้ถามแกน y แกน x ช่องไฟไม่เท่ากันได้ไหมเลขที่3ได้ได้ไหมแกน y บนกับแกน y ล่างไม่เท่ากันได้ไหมได้ไหมได้ครับตอบครับเพราะนั้นแกน y บนกับแกน y ไม่เท่ากันได้ไหมไม่ได้ต้องเท่ากันที่พูดได้แล้วเข้าใจก็คือ x เป็น1กว่าเป็น7คุณจะต้องไปทำนะครับคือขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวบางคนตามไม่ทันแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะทำเดี๋ยวขึ้นนะ x ตัว1เวลา x เนี่ย1แกะ x ตัวนี้1เนี่ยตัว1มากถ้า1หน้าขึ้นมาเนี่ยอัปการตัว4นะหน้าขึ้นมาเลย x ตัว1กว่าเป็น7ปุ๊บแล้วเนี่ยเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆมันมีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเมื่อเลยใส่จุดไปนี้แล้วก็เนี่ยคุณจะเขียนพิกัดมาดูไปด้วยนะ x เป็นอะไรนะ x เป็น1 y เป็น7อ่ะอันนี้ถัดมา x เป็น2 y เป็น1เลขที่1ถามว่าถ้า x เป็น2 order แต่ x เป็น2 y เป็นวายเป็น6เวลาเขียนกราฟตรงนั้นตรงนั้นเวลาเขียนกราฟต้องมีเทคนิคยังไงเนี่ยจากตัวอย่างแรกมีเทคนิคอะไรให้มันได้ทำก่อนออเดอร์แพร์หนึ่งคู่ได้กี่จุดครับ1 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 1ยังมีนะคุณมั่นใจในห้องเราเปล่าเราจะทำพอดกราฟจุดสมจุดโอเลแพร x and y ให้เล่นจุดทำยังไงอธิบายตามครับพวกเราพอดกราฟตรงนะตรงที่หนึ่งแต่อย่ามอง
เลขที่11ถามว่าจำไม่จำเป็นต้องลากเส้นได้ไหมคิดครับเลขที่11ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องลากเส้นได้ไหมได้ไหมเราไม่จำเป็นต้องลากจุดที่หนึ่งสุดท้ายได้หรือไม่ให้มีจุดๆแบบนั้นได้ไหมได้ไหมเนี่ยรู้ตอบคืออันนี้บอกได้ไม่ได้ใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้ยกมือตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่จำได้กรณีตอนนี้เราเรียนเรื่องตัวแปร x ตัวแปร y มันเป็นลองดูนะมันเป็นขึ้นอยู่กับโจทย์มีปากไม่ชันขึ้นอยู่กับโจทย์กรณีโจทย์ว่าเป็นจำนวนจริงจำนวนจริงต้องมีทศนิยมมันเป็นสูตรต่อเนื่องมันต้องลากเส้นกรณีที่เป็นจำนวนนับเป็น1 2 3 4 5ไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ปากไม่ชันต่อเช่นขึ้นรถเมล์วันนี้ได้เงินมา60บาทประมาณได้60บาทวันนี้ได้60บาทก็เป็นจุดไข่จุดมันใช่ไม่ใช่ใช่ๆไม่ใช่เป็นลูกขีดแต่ลูกปากไม่ชาต่อกรณีมันจะต้องมีแนวโน้มการเขียนกราฟจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงจะต้องดูว่าวันที่15คนงานเนี่ยจะมีแนวโน้มได้เงินมากขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นมากขึ้นไหมก็จะมีแนวโน้มได้เงินมากขึ้นไหมเอาที่พี่คิดได้เฉยๆมาดูกันแม่มากขึ้นหรือลดลงครับมากขึ้นเมื่อวานได้60วันนี้ก็ได้60พรุ่งนี้ก็ได้60นี้ก็ได้60มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไหมไม่ก็คนเดิมก็60ใช่ไม่ใช่เขียนไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเขียนแล้วเพราะนั้นคงเดิมได้1คงเดิมกราฟเป็นตัวหมู่บอกเข้าใจเนาะกรณีนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเราจะขีดเส้นเพื่ออะไรบางทีไม่ต้องขีดบางทีต้องขีดโอเคนะครับบอกครับต้องให้ดูอะไรหนึ่งบางท่านกูถามนิดนึงพูดหลักภาษาอังกฤษบ้างนะครับโอ้เลยตัวหน้าเป็นค่าแกน a ตัวหลังค่าแกน y พอมองปลายเราจะเปลี่ยนชื่อค่า x ใหม่ปากภาษาได้เขาเรียกว่าโดเมนจำไหมคอมเพลติเซตเพิ่มเติมมันจะมีคำนี้ตัว y เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า rangeครับขอแนะผู้ถามว่าเช่นคุณงามชื่ออะไรนะจีราตาสีราตาเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่วันที่1ได้เงินมา60บาทวันที่2วันที่1ได้เงินมาวันนี้ x อันนี้ y วันที่1ได้เงินมา2 3 4เพราะนี่1 60บาทวันที่2 60บาทวันที่3 60บาทวันที่4 60บาทคุณถามว่าคิดเมื่อกี้เช็คกราฟคู่อันดับเวลาอ่านกันว่าคู่อันดับคู่อันดับ1 60พูดครับคู่อันดับ1 60อ่านต่อไปครับคู่อันดับ2 60อ่านครับคู่อันดับ3 60คู่อันดับ4 60ห้ามอ่านว่าคู่อันดับ1และ60ไม่มีในระบบประเทศไทยเขียนไหมคู่แรกที่เมื่อกี้เชสเตอร์ผมใช้ชื่ออะไรมาสเตอร์เขียนแบบนี้ครับก็อ่านว่าอ่านครับ1 2 3คู่อันดับ1 60ครับจะเขียนตัวต่อไปก็คือทำไงครับวงเล็บตรงนี้มีอะไรครับจุดลบ5นะครับก็คือ2อะไรครับ60ใช่ไหมโอเคไหมถามว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากอ่านคู่กราฟจะเป็นแบบไหนครับตั้งนอนเชียงตะแกงเลขที่เลขที่สามสองใครจะมาถามว่าต้องถามแบบถ้ากราฟเส้น x จะนอนคือขนานตะแกง x หรือตั้งขนานตะแกง y ตั้งขานะหรือ tn ซ้าย tn ขวาจะว่าแต่ยังคิดใครที่มันผิดเป็นเส้นเรื่องสำคัญผิดเป็นครูหรือเป็นนักเรียนคิดว่าแต่ยังขวาคิดว่าแต่ยังขวาใช้หลักการคิดทำคอร์สกราฟเมื่อสักครู่เลยลูก
อะไรคือ x อะไรคือ y อยู่แป๊บเดียวก็รู้เนี่ย x y เอาคิดอะไรครับคำว่าตรงคืออะไรตรงมี2ระยะคือตั้งฉากอะไรครับตั้งฉากกับตั้งฉากกับอะไรครับนอนขนานกับแกน x หรือขนานกับแกน y อะไรนะหรือผู้ถามว่าใครว่าขนานกับแกน y ยกมือใครว่าขนานกับ x ยกมือใครว่าเอียงซ้ายใครว่าเอียงขวาโอเคครับถ้าเป็นขนานเอียงซ้ายเอียงขวาเราไปเอียงซ้ายขวาจะมีชื่อครับโอเคแสดงว่ายังเข้าใจอยู่นะครับคร่าวๆครับx 1 x 2 x 3คูณกันเท่านี่นี่เลขอะไรนะ50อ่ะเราเขียนย่อให้เข้ากันนี่100นะคือประมาณนี้นะอยู่ตรงไหนครับคู่แรกคือว่าเอียงซ้ายไงเอ็กไวน์ไงเอามาเจอคิดเพื่อนเลยนะคิดยังไงโอเคครับมีประมาณ4รายที่เป็นเหมือนเพื่อนจะได้เข้าใจนะครับเราไม่ต้องถามคนอื่นเราคุยกันแล้วคิดว่ายังไงพี่เจอคุณเข้าไหมกีฬาภาสรุปว่ามันเป็นแบบไหนแนวโน้มเป็นไงมันขนาดขนาดกับแกนเอ็กซ์ครับเคลียร์ไหมใครเข้าใจจุดที่ยกมือครับ4คนเข้าใจยังเคลียร์ยังตัดแต่เกมนะตลาดเราจะพูดคนที่เดือดร้อนต่อไปครับครับจ้างขึ้นรูปแบบประชาถามใหม่เอกคนงามจีนภัยพอวันที่1รับกระดาษได้เงินมา60บาทดูแล้ววันที่2ได้เงินมา2เท่าเป็นกี่บาท120ครับวันที่3วันที่3อีกเท่านึงวันต่อไปอีกเท่านึงยายอะไรยายคนงานที่ลำปางแม่บอกอุ้ยคำนี้เก่งมากวันนี้จะให้เงินเป็นทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัววันที่60บาทวันนี้ไปอีกเท่านึงเก่งมากได้เลขท็อปได้เท่าไหร่ครับ300ได้เท่าไหร่120คำว่าเท่า8บวกลบคูณหารตามวิธีสมัยครับคูณเขียนสมการได้ยังไง y คือเงินเปลี่ยนใจ y x คือวันที่ y คือเงินที่ได้ทุกวันวันที่1ได้กี่บาทครับ1วันที่1ได้เท่าไหร่ครับตอบ60วันที่2ได้เท่าไหร่แม่ให้โบนัส120ครูจะเขียน y เท่ากับอะไรครับถ้าเขียนสมการต่อไปจะมีจะรูปสมการอันนี้ให้รู้ที่ไปที่มานิดนึงต่อไปจะไปป๊อปคำนวณจนผู้ดับต่อไปเขาว่าจาก60เป็น120น่าจะเป็นอะไรครับ y เท่ากับอะไรของ x เท่าไหร่ครับตอบของเท่าคือ2เท่าคือเดาครับเลขที่1เดา2เท่าคือ y เท่ากับเท่าไหร่ขอ x ได้ใช่ไหมครับครูเพื่อนเขียนว่ายังไงครับเพื่อนเขียนสองการครับเนี่ยสองอะไรครับสองอะไรสองเอ็กครับอันนี้คือวันที่1ได้เท่าไหร่ครับผู้เขียนถูกไหมเนี่ยวันที่1ได้เท่าไหร่วันที่1ได้60วันที่2ได้
2คูณใช่ไม่ใช่ถ้าวันที่3ไอ้หนูกรณีแบบนี้ฟังนะสมการกูพูดถึงสมการจะเปลี่ยนไปแจ้งให้ทราบถ้าอะไรบางทียกตัวอย่างก็อาจจะงงๆสมมติว่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันดีเซลลิตรละ20บาทดีเซลดีเซลได้20บาท1ลิตรต่อลิตรซื้อ2ลิตรกี่บาท40บาทโอเคนะกูเติม1ลิตร20บาท2ลิตรเท่าไหร่นะ40ถ้า3ลิตรกี่บาท60กูเขียนว่ากูจะจ่ายเงินเท่าไหร่จ่ายเงินให้เป็น y กูจะเขียนว่าได้ยังไงครับ y ก็กับ2 x x ก็คือน่าจะเป็นอะไรครับจำนวนอะไรครับจำนวนอะไรครับจำนวนลิตรครับเช่นอันนี้ใส่กี่บาทนะ1ลิตรก็จ่ายเงินกี่บาทครับ20จ่ายเงินกี่บาท20ก็เอา20เฮ้ยกูทำอะไรผิดไปเนี่ยทำอะไรผิดเลยเราคิดแก้กูทำอะไรผิด20อะไรนะ20คูณอะไรครับคูณ1เท่ากับ20 20คูณนะครับคูณ2เท่ากับ40 20คูณ3เท่ากับ60คูณที่เขียนสมการได้ยังไงอะไรครับลูกอะไรนะอะไรเงินอะไรครับy เป็นเท่ากับอะไรครับ60เพราะนั้นเอาอะไรคูณครับ20คูณอะไรครับคูณ3 x ก็ต้องเป็นอะไรครับ x เป็น3เพราะนั้นอันนี้ y คือจำนวนเงินที่จ่ายไปโอเคครับ x คือจำนวนอะไรครับจำนวนลิตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราเขียน y เท่ากับ y เท่ากับอะไรครับ 2x เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะเจอกราฟแบบนี้มากมายไม่ใช่กราฟอะไรกราฟที่มันเป็นเพิ่มขึ้นลดลงเช่นนะy เท่ากับ 2x โผล่มาลบ 2x มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่พูดมาคือเหตุการณ์เห็นนะครับลองไปดูวิธีการคำนวณที่สาขาอื่นๆไหนรู้ทำไงจะเป็นใจจะเป็น
้ามันเวิร์กเราก็ลุยกันเองเขียนเลยครับจงเขียนจงเขียนที่นี่ด้วยนะเอ็กซ์เท่ากับ
ร้ายผู้โชคดีเรียนบอกไปเขียนครับเลขที่1 2 3 4ดูเลยครับถึงเวลาเลขที่1 2 3 4ศูนย์ศูนย์เป็นให้ยังเป็นยังทำไม